จะมาพูดถึงนะคะจัดห้องครัวนะคะเพื่อที่จะเพิ่มทรัพย์แล้วก็ล้างหนี้สินกันต้องบอกเลยห้องครัวถือว่าเป็นห้องสำคัญนะคะที่อยู่ในบ้านของเราและครัวนี้นะคะต้องบอกเลยถ้าเป็นครัวที่ดีควรจะอยู่ช่วงหลังบ้านนะคะไม่มีใครเอาครัวมาไว้หน้าบ้านแต่สำหรับใครที่บ้านคุณเนี่ยเป็นร้านอาหารตามสั่งด้วยเราก็จะต้องมีครัวหลักอยู่ข้างหลังแล้วมีครัวครัวนึงก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรนะเตาไฟมีอะไรที่เวลาเราขายอาหารตามสั่งเราอาจจะมีหน้าบ้านด้วยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามี2ครัวได้แต่ว่าครัวหลักต้องเป็นครัวที่อยู่หลังบ้านนั่นเองและสำหรับนะคะการที่เรานั้นพูดถึงนะคะห้องครัวหลายครั้งเนี่ยนะคะทำธุรกิจค้าขายบางคนขายก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านดังเลยแต่ขายดีทำไมไม่มีเงินเก็บบางคนขายหมูปิ้งขายหมดทุกวันเลยนะคะขายดีจนคนรอบตัวอิจฉาแต่เราไม่มีเงินเก็บหลายๆครั้งในศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยเขาก็จะถือนะคะในเรื่องของทิศทางลมที่อยู่ในบ้านของเราและห้องครัวเนี่ยแหละเป็นจุดหลักนะคะที่จะบอกเราว่าคุณนั้นจะมีเงินเก็บหรือเปล่าคุณจะมีหนี้สินหรือเปล่าคุณสามารถที่จะหมดหนี้ได้หรือเปล่าวันนี้จะมานะคะเผยแพร่เคล็ดลับให้ทุกๆท่านเนี่ยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วเราก็ไปจัดครัวด้วยกันเผื่อว่านะคะคนในบ้านเราเนี่ยที่อาจจะไม่เคยมีเงินเก็บหรือบางคนขยันทำงานแทบตายเอาเงินมาให้คนอื่นใช้เอาเงินมาถูกโกงโดยคนอื่นเราจะทำเพื่ออะไรดังนั้นไปจัดห้องครัวกันดีกว่าค่ะห้องครัวนะคะส่วนสำคัญของห้องครัวนะตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่เราวางเตาไฟเตาแก๊สเตาไฟฟ้านะคะพวกไมโครเวฟเตาอบต่างๆนะคะหม้อหุงข้าวนะอันนี้คือเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นไฟต่อมาอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นน้ำส่วนที่เป็นน้ำก็นะคะท่อระบายน้ำนะคะซิงค์ล้างจานนะคะหรือบางท่านเนี่ยไม่มีซิงค์ล้างจานเราเปิดก๊อกน้ำล้างอยู่กับพื้นก็เป็นส่วนที่ทำความสะอาดหรือส่วนชะล้างนั่นเองอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือส่วนที่เป็นส่วนเขาเรียกว่าส่วนเก็บซึ่งส่วนเก็บเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือเก็บของดีของดียกตัวอย่างเช่นเราเอาข้าวสารมาเราเอามาม่าเราเอาปลากระป๋องมาเราเอาพวกซอสพวกน้ำมันที่ซื้อตุนไว้เราเก็บไว้ที่ไหนอันนี้เขาเรียกเก็บของดีอีกส่วนหนึ่งที่เก็บของเสียคือขยะดังนั้นในครัวเราจะมีทั้งหมด3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันและจุดแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของเตาไฟเตาไฟเนี่ยเขาบอกว่านะคะบ้านไหนเนี่ยนะคะที่เตาไฟของคุณเนี่ยจะหันไปทางทิศไหนเราไม่สนใจทิศแต่เตาไฟจะต้องไม่หันไปทางทิศหน้าบ้านนั่นก็คือเราจะผัดข้าวเราอย่ายืนหันหน้าไปทางหน้าบ้านเด็ดขาดต่อให้เราค้าขายหน้าร้านเราก็อย่าผัดโดยที่ยืนหันออกไปหน้าร้านเด็ดขาดให้หันไปทางใดทางหนึ่งที่ไม่ใช่หันออกไปหน้าบ้านแล้วเตาไฟเนี่ยนะคะห้ามวางนะคะใกล้กับเครื่องซักผ้าห้ามวางใกล้กับตัวซิงค์น้ำห้ามวางใกล้กับนะคะเขาเรียกว่าอะไรก็ตามที่เป็นน้ำรวมถึงเตาไฟเนี่ยไม่ควรวางนะคะตรงกับประตูห้องน้ำเรานึกถึงว่าบางท่านเนี่ยไม่ได้มีเตาไฟเป็นหลักเป็นแหล่งเรามีประตูห้องน้ำถูกไหมแล้วเราก็มีเตาไมโครเวฟหรือเตาอบหรือกระทะไฟฟ้าอย่าวางตรงกับประตูห้องน้ำเด็ดขาดอันนี้คือข้อห้ามในเรื่องของพวกเตาไฟนะคะเพราะว่าพลังไฟกับพลังน้ำเนี่ยถ้ามันมาชนกันมันจะทำให้เงินที่เข้ามาเนี่ยหลุดลอยออกไปง่ายๆและนะคะเมื่อพูดถึงนะคะในเรื่องของนะคะซิงค์น้ำซิงค์น้ำหรือซิงค์ล้างจานเนี่ยเขาบอกเลยจะต้องมีในเรื่องของการเทน้ำล้างไปแล้วเนี่ยไม่มีอาหารเข้าไปอุดตันเพราะนั่นหมายถึงทางไหลของเงินเราเนี่ยจะยากลำบากนะคะหมายความว่าเงินน่ะเวลาเราจ่ายออกง่ายนะคะแต่เวลาเรารับเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากลำบากและซิงค์น้ำเนี่ยนะคะเขาบอกเลยต้องหมั่นเช็ดความสะอาดให้แห้งอยู่เสมอใครที่ล้างจานแล้วซิงค์เปียกเนี่ยส่วนใหญ่บ้านนั้นเนี่ยจะไม่รวยไปสังเกตดูซิงค์น้ำเนี่ยบางคนเขาจะมีผ้าแห้งเนี่ยไว้คอยเช็ดนะคะใครที่ทำแบบนี้บ่อยๆโอกาสจับเงินแสนเงินล้านมีแน่นอนต่อมาในส่วนของนะคะที่เก็บนะคะเก็บคือเก็บของดีเก็บของดีก็คือ
ตู้ที่เรานะคะใส่พวกของที่เป็นของสต็อกหรือของเก็บไว้พวกข้าวสารพวกมาม่าปลากระป๋องน้ำมันพืชน้ำปลาควรที่จะเป็นตู้ที่นะคะมีขาแข็งแรงหรือมีฝาปิดอะไรที่เป็นลักษณะแข็งแรงเพราะว่ามันหมายถึงการเก็บเงินของเราจะมีนะคะความมิดชิดและเรานั้นจะสร้างฐานะได้อย่างมั่นคงคือไม่มีใครมาโกงเราถ้าใครเห็นว่าเอ้ยตู้ที่ใส่มาม่าเราตู้ที่ใส่เขาเรียกปลากระป๋องเราโยกอยู่หรือแบบว่าโอ้โหเอียงไปเอียงมาประตูเปิดกระจกในตู้นั้นเสียแตกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีเงินเก็บทั้งนั้นเลยบ้านหลังนั้นลองเช็คดูต่อมาอีกจุดนึงก็คือเรื่องของถังขยะถังขยะเราควรที่จะนำออกไปทิ้งทุกวันถังขยะเราควรที่จะมีฝาปิดถังขยะของเราไม่ควรที่จะมีมดแมลงสาบเนี่ยเดินอยู่เพราะเมื่อใดก็ตามมีมดมีแมลงสาบเดินอยู่เขาจะถือว่าคนคนนั้นหรือคนในบ้านนั้นเนี่ยมีคนอื่นเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการใช้เงินเขาเรียกว่ามดนะคะหนูแมลงสาบเนี่ยจะมาตอมเงินหรือมาดูดเงินคุณออกไปลองสังเกตดูทำความสะอาดนะคะทั้ง4จุดให้สะอาดต่อมาเนี่ยเมื่อพูดถึงห้องครัวห้องครัวเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกตอนต้นรายการคือเรามักจะคิดอะไรไม่ออกเราก็ไปวางไว้ในห้องครัวบางคนกองได้กล่องมาอ่ะไปวางไว้ในห้องครัวขวดน้ำที่มันแตกแล้วหรือขวดน้ำหมดแล้วหรืออะไรแล้วเราจะไม่ใช้ทุกอย่างไปรวมอยู่ในห้องครัวห้องครัวไม่ใช่ห้องเก็บของห้องเก็บสมบัตินะคะถ้าอะไรในประเทศออกจากบ้านได้ก็ในประเทศนะคะและที่สำคัญห้องครัวนะคะถ้าเกิดติดกับประตูห้องน้ำแบบเขาเรียกผนังเดียวกันวิธีแก้ให้ปิดประตูห้องน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้นะจะดีมากๆจะช่วยเป็นการแก้พลังไม่ต้องไปทุบไม่ต้องไปอะไรรวมถึงห้องครัวนะคะจะต้องมีในเรื่องของความสว่างที่เหมาะสมมีอากาศถ่ายเทดีและไม่ควรมีต้นไม้ปลอมบางท่านอยากวางตกแต่งนะคะห้องครัวด้วยต้นไม้ปลอมไม่แนะนำอยู่ในครัวเพราะนั่นมันจะทำให้นะคะเขาเรียกว่าเวลาที่เราได้อะไรมาเราจะได้แบบของปลอมๆได้สิ่งจอมปลอมเข้ามาและนี่ก็คือนะคะการจัดห้องครัวถูกหลักฮวงจุ้ยคุณผู้ชมคะ4หลักไปดูไปสังเกตง่ายๆนะคะเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตของเรานั้นดีแน่นอนนะคะลองปรับกันดูวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับทุกๆข้อความทุกๆสายที่โทรเข้ามาทักทายกันรวมถึงนะคะท่านทุกท่านนะคะยังสามารถติดตามรับชมรายการของเราผ่านทางสถานีไทยๆ True Vision ช่อง61และ True Vision ช่อง358ค่ะและคุณผู้ชมคะก่อนจากกันนะคะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ทิพยานมงคลแห่งไพ่พรมยานจะมาทำหน้าที่ในวันพฤหัสนะคะดังนั้นนะคะท่านใดนะคะที่อาจจะมีคำถามตกหล่นอยู่ก็สามารถที่จะสอบถามกับอาจารย์ได้นะคะรวมถึงนะคะท่านใดที่นะคะกำลังมีความรู้สึกว่าเรามีความตั้งใจอะไรในวันนี้จงตั้งใจให้เต็มที่เพราะความสุขเป็นของคุณเพียงแค่คุณสร้างมันจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ